เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาพรีวิวนะครับผมในส่วนของ ECA Goku Deck นั่นเองนะครับผมโอ้โหคือตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่แบบแทบจะเฝ้าคลังเลยนะผมใช้คำว่าเฝ้าคลังได้เลยนะครับผมนะทั้งสองเซิร์ฟเลยเพราะว่าตอนนี้ด้วยว่าแคทที่ตัวเองตัวนี้อยู่รวมถึงแบบมันไม่ค่อยได้ใช้นะครับอย่างแคทเด็กแล้วก็ดราก้อนบอลซาก้าเงี้ยคือแบบโอ้โหคือแบบแทบไม่ได้หยิบมาใช้เลยถ้าเราไม่ต้องเอามาผ่านอีเวนต์อะไรจริงๆนะครับเพราะตัวละครมันแบบเป็นพวกเด็กอะตัวชูโรงก็มีแค่รู้สึกจะแค่โกหังมั้งที่รู้สึกแบบดีสุดแล้วเนาะส่วนแบบเด็กนรก2คนอย่างโกเทนกับทรังก็ยังดูเฉยๆนะครับผมก็มาเดี๋ยวเรามาดูนะว่า ECA ครั้งนี้จะทำให้โกคูเด็กสีม่วงตัวเนี้ยคือแบบน่าหยิบมาใช้หรือเปล่ามาดูนะครับผมก็แอบเสียวเหมือนกันนะคืออย่างน้อยก็30ไม่ได้ฟรีเว้ยโอเคมาดูในส่วนของ Leader Skill นะครับผมดราก้อนบอลซาก้าแล้วก็เด็กแล้วก็เราภาคแคทเด็กอะตัวละครอะไรที่เป็นเด็กนะครับจะอยู่ในแคทนี้หมดเลยคิบวก3 HP Attack and Defense บวก 170% ห้ามไม่ตายนะครับผมแต่ถ้าไม่ตายเท่มากนะผมชอบนะถ้าไม่ตายเท่ดีถ้าไม่ตายนะครับสแต็กพลังโจมตีและพลังป้องกัน 30% และมีโอกาสอย่างสูงเลยนะครับผมที่จะเป็นสตันว้าวอันนี้ดีโคตรเลยนะครับ 50% ถือว่าเยอะมากๆนะครับเป็นเทพแห่งการเล่นซูเปอร์แบทเทิลโรดนะครับรู้สึกตัวเก่าแต่แค่มินเดียมนะต่างกันเยอะนะ50สกิลโอ้โหเดี๋ยวนะพายเพิ่มเยอะจังวะ50สกิลคือตั้งต้นนะครับบวกไปเลยนะครับ 159% แม่เจ้าโอ้โหคือเพิ่มมาเยอะมากเลยนะเพื่อนๆให้สังเกตที่ตัวเก่า 77% ตัวนี้โอ้โหคือแบบเฮ้ยเพิ่มเยอะนะสำหรับผมแบบเพิ่มเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็จะบูสต์ในส่วนของพลังโจมตีตามจำนวนเลือดที่เหลืออยู่ถ้าเลือดยิ่งเยอะพลังโจมตีก็จะยิ่งสูงขึ้นรวมถึงนะครับพลังป้องกันก็จะบวกขึ้นด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสูงสุดคือ 159% เลยนะครับยิ่งเลือดน้อยยิ่งพลังป้องกันเยอะโอเคคือเอ้ยผมชอบนะคือเวลาเราไปเล่นด่านยากอะเพื่อนเลือดเราลดอยู่แล้วถูกไหมเลือดเราลดพลังป้องกันเราก็เพิ่มสูงขึ้นโอเคอันนี้ผมชอบมากเลยนะแล้วพลังป้องกันสูงถึง159นะคือเยอะมากๆเลยนะครับผมโอ้สุดยอดผมว่าแทงได้ระดับหนึ่งเลยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับคิบวก2 Attack and Defense บวก 20% นะครับผมและสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรซ้อนทับได้ถึง 59% เลยแต่ทุกครั้งที่ตัวละครตัวนี้ออกมานะครับมันจะซ้อนทับไปเรื่อยๆนะครับจนสูงสุดอยู่ที่ 59% โอ้โหเฮ้ยคือถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนี้นี่สแต็ก200บวกเลยนะ200กว่าเลยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจะทำการตีเบิ้ลแล้วก็ในโอกาสที่ตีเบิ้ลนะและในการตีเบิ้ลครั้งนั้นก็มีโอกาสอย่างสูงเลยนะครับที่จะเป็นค่าหมายตายนะครับก็ต่อเมื่อเลือดของตัวละครตัวนี้นะครับมีมากกว่า 59% เฮ้ยก็มากกว่า59หรอมันก็ไม่มันก็ง่ายดีถูกไหมยังไงคือยังไงเปิดเกมมาเราก็มีสิทธิ์ตีได้2ครั้งอยู่เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลือดเราแม่งมากกว่า59อยู่แล้วถูกไหมโอเคนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นคริติคอลนะครับผมไม่ใช่เรียกว่ามีโอกาสดิจะเป็นคริติคอลแน่นอนนะครับเมื่อตัวละครตัวนี้เลือดต่ำกว่า 59% เอาง่ายคือถ้าเลือดเยอะเลือดมากกว่า59ตีเบิ้ลแล้วก็มีโอกาสเป็นถ้าไม่ตายเลือดต่ำกว่า59ไม่มีตีเบิ้ลแต่จะเป็นในส่วนของการันตีการติฮิแท้นั่นเองว้าวโคตรว้าวเลยนะครับแล้วก็พลังโจมตีจะบวกอีก 59% เมื่อตัวละครตัวนี้นะครับโจมตีศัตรูที่ติดสตันนะครับผมใช้ได้แค่1ครั้งนะแล้วก็เลือดต้องต่ำกว่า59% ในการโจมตีนั้นด้วยก็มันดูบวกอะไรเยอะแยะนะแต่มันก็มีลูกเล่นที่ทำให้เราต้องคิดอีกแล้วนะครับแต่ถามว่าคิดเยอะไหมผมมองว่าก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็ออกแบบตัวมาได้แบบยังไงอะถามว่าเก่งไหมผมมองว่ายังคือถ้าเราตัดเรื่องของการที่มันต้องเล่นกับเลือดนะถามว่าดีไหมมันก็แต่จริงๆดูเราดูที่สแต็กก่อนนะสแต็กมัน159คือมันเยอะมากแถมออกมาเรื่อย
บวกไปอีก 20% 20% 20% มันก็เยอะนะเพื่อนไม่ได้น้อยนะผมมองว่าตัวนี้น่าจะถึกในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็สแต็กของเขาเนี่ยน่าจะบูสต์ขึ้นไปได้มากเลยล่ะในความคิดผมนะเพราะว่ายิ่งเลือดเยอะเลือดก็ยิ่งบวกเยอะแถมมีตีเบิ้ลด้วยเมื่อเลือดมากกว่า 59% ก็ทำออกมาดีนะพอเรามาอ่านรวมๆพอผมอ่านรวมๆอ่ะเฮ้ยมันก็ไม่กากนะผมว่ามันเล่นได้เลยล่ะนะครับก็ผมบอกว่าเฮ้ยก็ดีนะคือมัน ECA มันดีกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็รู้สึกแบบว่าน่าหยิบมาใช้อ่ะคืออย่างน้อยใน VDUC อ่ะคือเพื่อนต้องเอาเขาลงอ่ะอย่างน้อยก็เป็นทางเลือกในทีมสีม่วงอย่างน้อยมีที่ลงแน่นอนคือ VDUC เนาะบางตัวนะครับ ECA มาไม่มีที่ยืนแม้กระทั่งUltimate Care Battle เลยแต่ตัวเนี้ยจะเข้ามาเพิ่มนะครับทำให้สีม่วงตัวดีมีสล็อตในการเล่นเลยอย่างผมเนี่ยผมก็รู้สึกดีแล้วนะคืออย่างน้อยตัวสีม่วงกูก็มีตัวที่แบบค่อนข้างที่จะใช้ได้หน่อยและแถมตัวละครตัวนี้นะครับผมจะบอกเลยว่าจะเกร่งมากๆเลยในด่านซูเปอร์แบทเทิลโรดตัวนี้จะเป็นเทพแห่งการสตันอีกตัวหนึ่งแล้วใช้ได้แบกทีมคุณได้แน่นอนในด่านซูเปอร์แบทเทิลโรดตัวละครนี้เอาไปลงซูเปอร์แบทเทิลโรดดีมากอ้อลืมไป VDUC ในเขาเรียกว่าอะไรในโหมดใหม่ที่เซิร์ฟโกลบอลกำลังจะเข้ามาตัวละครที่มีสถานะการติดสตันอะไรพวกนี้แนะนำว่าเก็บไว้ทุกตัวนะดีมากๆเลยพวกสตันพวกซิลอย่างเงี้ยเพราะว่าหลังๆบอสมันตีแรงแต่มันจะไม่ค่อยป้องกันสถานะพวกนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ทำมาผมมองว่าตอบโจทย์ในพวกด่านพวกนี้ดีอย่างน้อยไม่ได้เอาไปทำชาเลนจ์เงียบยากก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็เขาเรียกว่าอะไรเอามาทำพวกVUC ซูเปอร์เบอร์ทัลโรดก็ได้นะมีประโยชน์ด้วยแถมลืมเลยในเรื่องของการสแต็กถ้าไม่ตายถามว่าเอ้ยพี่ทำไมพูดถึงพูดสแต็กมันสแต็กได้ไหมมันสแต็กได้นิดนึงตรงที่ถ้าเกิดโกคุตเนี้ยติดเบิ้ลใช่ไหมบวก 30% ตัวนี้มันก็จะซ้อนทับเป็น 60% ก็มองว่าโอเคนะไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากนะครับแถมแอคทีฟสกิลสวยด้วยตัวละครตัวนี้แถมแคทที่ตัวเองเนี้ยอยู่อ่ะโหเยอะมากๆนะแต่ไม่รู้ว่าลิงก์สกิลนี่จะบาดซบขนาดไหนนะก็มีพลังขึ้นเต่านะก็น่าจะแก้ขัดได้นะครับผมก็โอ้ เนี่ยมีลิงก์เนี่ยแต่แบบลิงก์ก็เอาตรงไหมตามสไตล์ว่ะคือโกเอาคือภาคเด็กอ่ะลิงก์มันห่วยแตกอยู่แล้วเอาตรงไหมถูกไหมคือลิงก์มันค่อนข้างบาดซบอยู่แล้วนะครับก็ต้องทำใจนะผมมองว่าให้ก็ทำใจนิดนึงนะครับคืออ่านมาโดยรวมพาสีอะไรดีหมดแต่มาตายตรงลิงก์สกิลนี่แหละลิงก์สกิลแอบยากนิดนึงนะนี่ที่ผมพยายามไล่ชี้เนี่ยผมจะดูว่าไหนบวกขี้บ้างก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยแต่ก็บวกพลังโจมตีเยอะอยู่แต่ก็ยังไม่อยากจะคิดเข้าไปดูนะว่ามีตัวอะไรบ้างแต่ลืมไปว่าตัวละครมันสามารถบวกขี้ได้เองแล้วบวกสองก็ในเรื่องของการยิงถ้าไม่ตายเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงนะว่าตัวละครเป็นน่าจะยิงได้แบบสบายนะครับผมแล้วก็ด่าน ECA ยังไม่มานะครับผมด่าน ECA ยังไม่มาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอด่านมาละกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะก็เอาเป็นว่ามันมีที่ให้มันลงอยู่แล้วล่ะแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่า ECA ออกมาได้ดีไหมก็ต้องบอกว่าดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่น่าเอามาใช้งานในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นผมก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็เอาเป็นว่าพรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันรอตัวละครมันมาก่อนดีกว่านะครับจะได้รู้เลยว่าไปเล่นจริงแล้วมันจะเก่งขนาดไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับว่าเอ้ยพี่ตัวละครตัวนี้มันเก่งมากได้ยังไงหรือว่าใครที่เป็นแฟนคลับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกับผมได้เหมือนเดิมนะครับผมก็เหมือนเดิมครับใครชอบคลิปแบบนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม